สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต้องกระถิบกันอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังก็อดซิลล่าครับกับมือใหม่เริ่มหัดดูก็อดซิลล่าต้องเริ่มดูจากเรื่องไหนก่อนในปี2024นะครับผมเคยทำคลิปแนวนี้ไปเมื่อปีก่อนเนาะเรียกว่าทำปีต่อปีเลยมั้งเพราะมันมีหนังก็สร้างใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่างปีนี้ก็มีทั้งMinus Oneกับ The New Empire ไงแล้วผมก็เชื่อว่าก็มีแฟนรุ่นใหม่หลายคนที่แบบเด็กรุ่นใหม่เนาะอยากดูหนังก็อดซิลล่าบ้างแต่หนังก็อดซิลล่าแม่งมี30กว่าเรื่องคือถ้าเกิดแบบไม่ได้แฟนมาแท้ที่ดูหนังเรื่องเนี่ยนึกออกไหมหน้าใหม่ที่จะมาหลายคนก็แบบอุ๊ยจะดูภาคไหนก่อนดีอะไรแบบนั้นนะครับแล้วความที่หนังก็อดซิลล่า30เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันเชื่อมโยงกันเหมือนกับจักรวาล MCU อย่างนั้นดังนั้นผมก็จะมาคัดเลือกหนังก็อดซิลล่าสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองสัมผัสกับประสบการณ์ King of the Monster กันนะครับซึ่งก่อนจะพูดเนื้อหาเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเนาะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ช่องผมเนี่ยกำลังมีปัญหาสุดทางด้านการเงินนะครับคือกับท่านผู้ชมเนี่ยอาจไม่มีการซัพพอร์ตเนี่ยก็แค่อ่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะก็เพียงพอนะครับเลือกขั้นใดมีการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเนทได้นะครับในซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกรายเดือนให้50บาทต่อเดือนถ้าจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Alexis นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมานะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดอยากดูหนังก็อดซิลล่าเนี่ยแน่นอนว่าประสบการณ์แรกที่หลายคนเนี่ยเลือกจะดูกันก็ต้องเป็นของ Monsterverse นะครับแน่นอนว่าก็ต้องเริ่มต้นจากของปีก็อดซิลล่า2014ก่อนซึ่งผมก็จะไม่อธิบายในเรื่องอะไรมากเนาะเดี๋ยวเป็นว่ามันก็คือเหมือนจุดเริ่มต้นพื้นฐานน่ะที่หลายคนเนี่ยอยากรู้จักกับตัวก็อดซิลล่าและอย่างนึงคืออ่ะก็อดซิลล่าของ Monsterverse เองเนี่ยก็ค่อนข้างเคารพตัวต้นฉบับพอสมควรนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่1998เนาะดังนั้นเนี่ยเอาไว้ให้แฟนก็ซ่าสักพักค่อยดูแล้วกัน1998นะครับแต่แปลว่าจุดเริ่มต้นที่หลายคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนดูกันก็คือของ Monsterverse ก็ดูเรื่องภาคไปเลยนะครับตั้งแต่ God 24ไปจนถึง Godzilla X Kong The New Empire นะครับส่วนซีรีส์โมนานี่คิดว่าก็ถ้าเกิดสมมุติคุณชอบ Monsterverse เนี่ยจะดูซีรีส์โมนาก็ได้เลยนะครับแต่ซีรีส์โมนาเนี่ยมันอยู่ใน Apple TV Plus เนาะในเมื่อเรารู้ว่าเอ้ยก็เศร้าฮอลลีวูดเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ต้องไปดูร่างหน้าของเขานะครับต้นฉบับกันเดี๋ยวที่บอกไปคือผมก็เห็นคนหลายคนเนี่ยคือหนอแม่แบบคนรุ่นใหม่คนเจนใหม่บางคนเนี่ยอาจไม่คุ้นชินกับหนังเก่านะครับหรือไม่แต่หนังญี่ปุ่นโดยรวมด้วยดังนั้นการดูหนังก็ไซส์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากเรื่องที่ถือว่าแบบเบสหรือไม่ก็แบบอุ้ยเป็นกระแสหรือว่ามีงานเทคโนโลยียุคใหม่นะครับแน่นอนผมพูดถึงGodzilla Minus Oneซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไทยนะครับประมาณ3วันเท่านั้นนะครับในโรง IMAX หรือต่อให้ไม่ดูโรงก็มี Netflix ดูนะครับทั้งเวอร์ชัน4แล้วก็เวอร์ชันขาวดำแน่นอนคำชมล้นหลามนะครับในออสการ์ฟิวเอฟเฟคจากทุนสร้างประมาณ10ล้านกว่า10ล้านเหรียญนะครับรู้สึกว่าโคตรน้อยมากเมื่อเทียบกับสเกลหนังฮอลลีวูดแต่ก็ถือว่ามหาศาลสำหรับสเกลหนังญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นหนังก็อดซิลล่าที่ดีสุดจากคำชมของใครหลายคนทั้งคนที่ไม่ใช่แฟนหนังก็อดซิลล่าแล้วก็ติ่งหนังก็อดซิลล่าแบบผมนะครับนี่คือ The Best Godzilla ที่คุณควรดูแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของใครที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับหนังญี่ปุ่นหรือการแสดงของคนญี่ปุ่นอย่าลืมว่าหนังแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยมันมีการแสดงที่หลากหลายนะครับโอ้เห็นนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยออกมาติเรื่องการแสดงเว่อร์วังของหนังญี่ปุ่นซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนเลยครับแถบ Godzilla Minus Oneเนี่ยมันเซตติ้งในยุค40ในยุคสงครามโลกมันบวกกับการแสดงด้วยที่การแสดงเนี่ยมันก็มีความย้อนยุคพอสมควรนะครับแต่ไอซ่านี่คือหนังก็อดซิลล่าที่มีเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นถ้าคุณเริ่มดูหนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า Minus One เนี่ยคือเรื่องที่คุณต้องดูนะครับจริงตอนแรกก่อนมี Minus One เนี่ยผมก็เกือบจะแนะนำชินก็อดซิลล่าแล้วแต่ชินก็อดซิลล่าจริงอยู่มันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ยอดเยี่ยมแต่มันค่อนข้างเข้าถึงยากพอสมควรนะครับต่างจาก Minus One ที่จริงๆมันคือหนังเมโลดราม่าได้เลยคือมันดราม่าที่มีพล็อตเรื่องเข้าใจง่ายมีก็อดซิลล่าอยู่อะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นแนะนำเลย Minus One อ่ะถ้าเกิดคุณได้ดู Minus One แล้วคุณชอบว่ะและเริ่มคุ้นชินกับการแสดงแบบญี่ปุ่นเนี่ยแล้วควรย้อนกลับไปในรูปแบบการทำหนังก็อดซิลล่าในแบบที่มันเคยเป็นมาก่อนนะครับนั่นคือสูตรเมชั่นหรือโทคุซัตสึก็คือก็อดซิลล่าในแบบชุดยางซึ่งเห็นว่าหลายคนเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็มาด่าว่าเอ้ยหนังก็อดซิลล่าแบบเก่าเนี่ยมันชีพมันดูราคาถูกซึ่งก็อยากจะบอกว่าแบบก็นี่มันเทคนิคการทำของญี่ปุ่นเนาะและอย่างในทุนสร้างของญี่ปุ่นมันก็สู้ของต่างประเทศมันอยู่แล้วและมันก็เป็นเสน่ห์ของก็อดซิลล่าญี่ปุ่นหรือแม้แต่หนังสไตล์เนี่ยตั้งแต่อุลตร้าแมนซุปเปอร์เซนไตมานาแสนนานนะครับดังนั้นเอาจริงๆคนดูหลายคนเนี่ยถ้าเกิดคุณคุ้นชินกับแฟนชายอุลตร้าแมนหรือซุปเปอร์เซนไตเนี่ยคุณน่าดูหนังก็อดซิลล่าชุดยางได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเหนื่อยมั้ยอาจจะไม่ได้แบบโตมากับอุลตร้าแมนหรือว่าโตมากับคัมเบเดอร์คุณโตมาทำอะไรอยู่เนี่ยเราเล่นนะครับเอาไปว่าอ่ะหลังจากมาสวันเนี่ยก็จะย้อนกลับไปรูปแบบก็อดซิลล่าดั้งเดิมนะครับจริงๆผมก็ลังเลว่า
ผมจะให้คุณดูเรื่องนี้เป็นเซตต่อไปดีไหมแต่ยังไงผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเริ่มเป็นแฟนก็อดซิลล่าอะดูมาซูดมาแล้วดูมินัสวันมาแล้วถ้าคุณอยากรู้แบบตัวตนก็อดซิลล่าจริงๆเนี่ยยังไงผมก็ต้องแนะนำก็อดซิลล่าภาคแรก1954นะครับจริงอยู่มันเป็นหนังเก่าขาวดำที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยก็อาจจะแบบโอ้โหมันขาวดำมันเก่าอ่ะผมก็เคยเป็นไงก็บอกประสบการณ์เลยว่าตอนสมัยแบบเด็กๆนะเนาะเคยมีหนังขาวดำมันหนังดูแบบภาพดูเก่าจังวะอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องเราว่ากว่าผมจะแบบชินกับการหนังขาวดำได้เนี่ยมันก็ต้องมีแบบชั่วโมงบินในการดูหนังเนี่ยแต่นั้นผมก็เชื่อว่าก็ซ่าภาคแรกเนี่ยมันไม่ใช่หนังน่าเบื่ออะไรนะครับสไตล์การเรื่องมันก็ไม่ได้ชื่องช้าอะไรด้วยเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันมีความเป็นหนังที่ขวัญไงก็ซ่าเนี่ยมายโทนแบบฮอร์เรอร์นิดหนึ่งนะครับและไงซะถ้าเกิดคุณอยากรู้เรื่องราวก็ซิลล่ายังไงคุณก็ต้องรู้เรื่องราวแบบต้นกำเนิดของมันจริงไงว่าตัวหนังที่มาเป็นยังไงหนังมันซีรีส์ยังไงนะครับที่มาในยักษ์เกี่ยวกับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดไฮโดรเจนอะไรแบบนั้นและนั่นคือผลที่ต่อให้หนังมันเก่ายังไงเนี่ยถ้าคุณเริ่มแบบเข้าสู่วงการหนังก็ซิลล่ายังไงคุณต้องดูภาคแรกนะครับหนังก็ซิลล่าทุกอย่างเนี่ยคือเป็นภาคที่มีจำนวนภาคเยอะที่สุดใช่ไหมทั้งยุคโชวะเฮเซมิเลเนียมผมแนะนำภาคแรกไปแล้วคือถ้าเกิดแฟนหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาดูเนี่ยต้องผมเป็นแฟนหน้าใหม่ที่เพิ่งมาดูหนังก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็มีหลายภาคเกินใช่ไหมผมก็ดูจากเน็ตอย่าง Watchmen จำได้แล้วตอนนี้ Watchmenjo ก็จัด10อันดับเบสหนังก็อดซิลล่าซึ่งผมก็อิงจากอันดับนั่นแหละแต่ส่วนตัวอะถ้าเกิดท่านผู้ชมหน้าใหม่อยากลองดูหนังก็อดซิลล่าแบบทุกรู้สึกนอกจากภาคแรกเนี่ยภาคที่ผมแนะนำก็ต้องแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในหนังก็อดซิลล่าในเวอร์ชันชุดยางที่ดีที่สุดนะครับและมัน stand alone ในภาคเดียวด้วยก็อดซิลล่า GMKหรือ Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Attack ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลที่ผมเนี่ยอยากแนะนำให้คนเนี่ยดูหนังภาคแรกก่อนเพราะว่ามันต่อจากหนังภาคแรกนะครับมันกึ่งรีบูทกึ่งรีเมคไงแล้วมันก็ต่อจากหนังก๊อดภาคแรกที่เป็นก๊อดประทับมนุษย์นี่คือหนังสัตว์ประหลาดตีกันเลยนะครับและพาร์ทคนเนี่ยก็ถอดมาได้ดีเช่นกันนะครับและ Godzilla ก็ถอดมาโคตรจะน่ากลัวนะครับนี่คือหนัง Godzilla ที่ดีที่สุดเรื่องนึงจากที่แนะนำมามันมีแต่ตัวลายเว้ยทั้งหมด Monster World นะครับ Minus 1ภาคแรก GMKแล้วเรื่องจะเป็นก็ซ่าฮีโร่ล่ะในก็ซ่าทุกคนสื่อที่เป็นฮีโร่เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องมากยุคโชวะนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมจะแนะนำเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับกิโตร่าเดอะทูเฮดเดดมอนสเตอร์ที่ก็จะฉายลงเช่นกันนะครับแน่นอนว่าตามชื่อเรื่องนะครับมันเปิดตัวมังกรสามหัวตำนานด้วยดังนั้นเต๋อใครดูก็ซ่าคิโตร่ามอนสเตอร์และเกิดสนใจมังกรสามหัวนี่เนี่ยคุณก็ต้องลองดูกิโดราที่เด็ดมอนสเตอร์นะครับมันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่เป็นเรื่องแรกด้วยที่ก็อดซิลล่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากตัวร้ายกลายเป็นตัวดีขึ้นมานิดนึงและตัวหนังมันก็เฮฮามากด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันลดทอนความจริงจังลงนะครับมันกลายเป็นหนังที่เหมือนดูได้ทุกวัยอ่ะและฉากมันก็ดูเฮฮาไงก็อดซิลล่าตีวอลเลย์บอลหินกับตัวลานดอนอะไรแบบนั้นนะครับแถมกิโดราตัวเปิดตัวเนี่ยก็ไอคอนิกใช้ได้ด้วยดังนั้นเสื้อหนังก็อดซิลล่าทุกรู้สึกที่เป็นฮีโร่เรื่องแรกที่ผมอยากแนะนำเนี่ยก็ต้องเป็นกิโดราเดอะทรีเฮดเด็ดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์จริงอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันฮีโร่ไหมมันก็ไม่ฮีโร่แต่ถ้าเกิดอยากดูหนังก็อดซิลล่าสแตนด์อะโลนก่อนเพื่อเราเนี่ยรับรู้โทนหนังก็อดซิลล่าโดยรวมเนี่ยนอกจาก GMK กิโดราก็ต้องไฟนอลวอร์เนี่ยที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นสตาร์แอนตี้ฮีโร่นะครับและถึงแม้ผมจะไม่ชอบไฟนอลวอร์เท่าไหร่แต่ยังไงนี่คือภาคที่แนะนำเสิร์ฟคนเนี่ยที่อยากรอดูหนังก็อดซิลล่าสไตล์ชุดยางนะครับเพราะว่ามันเสิร์ฟทุกอย่างของความมันเลยนะครับก็อดซิลล่าตัวเดียวเนี่ยไปถล่มสัตว์ประหลาดทุกตัวไงและมีเอเลี่ยนบุกโลกด้วยคือพล็อตแม่งบ้าบอคอแตกมากซึ่งคิดว่าถ้าเกิดใครอยากเสพหนังก็อดซิลล่าสำหรับบันเทิงโดยเฉพาะและเป็นสายทุกขุสึเนี่ยยังไงก็ต้องแนะนำ Final Wars นะครับถึงส่วนตัวผมจะไม่ชอบเท่าไหร่ก็ตามแล้วถ้าเกิดคุณดูหนังก็อดซิลล่าที่ผ่านมาครบเนี่ยมือใหม่เนี่ยแล้วอยากดูต่อเนี่ยผมก็ขอแนะนำแฟรนไชส์สุดท้ายนะครับถ้าเกิดดูแฟรนไชส์นี้จบเนี่ยอ่ะคุณเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าแล้วคุณสามารถดูหนังก็อดซิลล่าเก่าๆเรื่องไหนก็ได้นะครับนั่นคือ Heisei Godzillaแท้ที่ผมไม่เอาเฮเซก็อดซิลล่าขึ้นนำก่อนด้วยความที่1มันมีหลายภาคเหมือนกับ Monster World แหละคือนอกจาก Monster World แหละผมอยากแนะนำก็อดซิลล่า Standalone ก่อนไงเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเอ้ยแบบดูแค่ภาคเดียวพออ่ะนึกออกมั้ยถ้าเกิดดูไม่ชอบก็คืออาจดูจบไม่ต้องมีต่ออะไรแบบนั้นนะครับแล้วเกิดดูชอบก็ค่อยดู Standalone อื่นต่อก็ได้แล้วพอเราเริ่มชินกับโลกของก็อดซิลล่าแล้วก็เห็นชุดยางเนี่ยผมจึงแนะนำเฮเซก็อดซิลล่านะครับว่าเป็นหนังก็อดซิลล่าที่มีเรื่องราวเชื่อมต่อกันนะครับนับตั้งแต่ The Return of Godzillaไปจนถึงก็อดซิลล่าประธานเดสโตโรย่านะครับแล้วก็ไอ้ผลเดียวกับ GMK ไงที่ผมให้ก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยให้คุณเริ่มดูเป็นดับแรกเนี่ยเพราะเฮเซเองก็เชื่อมต่อกับหนังภาคแรกนะครับดังนั้นไม่เพื่อความอินกับเรื่องราวโดยเฉพาะภาคสุดท้ายอย่างก็อดซิลล่าประธานเดสโตโรย่าเนี่ยยังไงก็อดซิลล่าเดอะเฟิร์สหรือภาคแรกเนี่ยคุณก็ต้องดูนะครับซึ่งเฮเซเนี่ยก็ประกอบด้วยเดอะเทิร์นออฟก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าประทับไบโอแลนเต้ก็อดซิลล่าประทับคิงกิโดร่าก็อดซิลล่าประทับมอนทราปี92
กอซิลล่าปะทะเมกะกอซิลล่าปี93กอซิลล่าปะทะสเปซกอซิลล่าและกอซิลล่าปะทะเดสโตโรย่านะครับซึ่งเกิดท่านผู้ชมรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูหนังกอซิลล่าทั้งหมดตามที่ผมบอกไปเนี่ยแล้วคุณเริ่มชอบมันเนี่ยแสดงว่าเอ้ยคุณเป็นแฟนหนังกอซิลล่าแล้วคุณสามารถดูหนังกอซิลล่าเรื่องอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังแบบเอามันเทิงแบบ Destroy Monster หรือหนังกอซิลล่าห่วยแตก Monster Attack ก็ดูได้นะครับแล้วถึงหนังกอซิลล่าที่เข้าถึงยากหน่อยอย่างชินกอซิลล่าไตรภาค Netflix ซึ่งผมไม่ชอบเลยแล้วก็กอซิลล่าซิงกูลาร์พอยต์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการคัดเลือกหนังกอซิลล่าตามมุมมองของผมนอนที่เป็นแฟนหนังกอซิลล่านะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือว่าตรงใจหลายท่านเนาะซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเคยดูกอซิลล่ามาเกือบครบแล้วแหละแต่คลิปนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนิดหน่อยไงสำหรับคนที่อาจจะลงมาดูและอาจจะไม่เคยดูหนังกอซิลล่ามาก่อนหรือแบบดูมาไม่กี่เรื่องเนี่ยแล้วอยากจะรู้เอ้ยเราควรดูหนังเรื่องไหนต่อดีนะอะไรแบบนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ